คือเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารหรือการตอบโต้กันมันไม่ได้มีผลดีกันเลยใครเจ๋งก็เก็บไว้เด็กของแท้มันต้องมาพูดอ่ะพี่ถามหน่อยดิผมว่าผมดีใจนะที่กำลังจะกำจัดกำลังจะเพิ่มพื้นที่สีขาวให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ลดพื้นที่สีดำนะครับเพื่อจะได้มีตำรวจสีขาวให้มันมากมากขึ้นครั้งนี้ตำรวจตัดตำรวจถ้าเกิดว่าความสามัคคีในองค์กรท่านยังไม่มีขนาดนี้แล้วประชาชนตาดำๆเราจะฝากความหวังกับพวกท่านได้ยังไงท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าตอนนี้ตัวท่านเนี่ยไม่ได้ลอยตัวนะให้ลูกน้องตีกันแล้วตัวเองก็ลอยตัวอยู่เฉยๆไม่ใช่อย่าไปพูดแบบนั้นเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยแล้วมันเป็นภาพที่ทำให้องค์กรเสียหายคือเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารหรือการตอบโต้กันมันไม่ได้มีผลดีกันเลยใครเจ๋งก็เก็บไว้เด็กของแท้มันต้องมาพูดอ่ะพี่ถามหน่อยนักเลงเขาไม่พูดกันหรอกแต่นี่มันต่อโต้กันไม่เอานะองค์กรเสียหายพนักงานสอบสวนมีข้อมูลก็ข้อมูลยังไม่ต้องมาโชว์พี่โจ๊กไม่ผิดพี่โจ๊กก็คือไม่ผิดทุกวันนี้พี่โจ๊กยังบริสุทธิ์อยู่ 100% ยังไม่มีการแจ้งข้อหาส่วนกรณีที่บอกว่ามีลูกน้องบิ๊กโจ๊กร้องเรียนผบ.ตร.นะเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยตัวท่านเองบอกว่าไม่ได้กังวลใจอะไรเลยแล้วก็ยังไม่เห็นคำฟ้องด้วยว่าฟ้องเรื่องอะไรแต่เท่าที่ได้ถามบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคดีเว็บพนันหรือว่าการโยกย้ายเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือสื่อนะในการนำเสนอข่าวสารอย่าทำให้องค์กรตำรวจเสียหายตัวท่านเองบอกว่าท่านเป็นถึงผบ.ตร.เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปชกกับใครนี่มีอะไรก็คุยกันถ้าจะสู้ก็สู้กันด้วยงานสู้กันด้วยเรื่องของข้อเท็จจริงส่วนที่บิ๊กโจ๊กบอกว่ามีนายตำรวจใหญ่ในคดีเว็บเนี่ยเป็นอีแอบไม่ออกมาเคลื่อนไหวเองให้ลูกน้องมาออกหน้าตัวท่านเองบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอีแอบเป็นใครคือพี่ก็ยังไม่พี่ก็ยังไม่รู้ว่าแอบอะคือใครพี่เคยแอบไหมล่ะพี่ให้สัมภาษณ์มาตลอดไหมงั้นมันไม่ใช่ก็ต้องไปถามพี่โจ๊กเขาว่าใครใช่ไหมมันมีใครแอบอ่ะพี่ต้องแอบอ่ะอย่างพี่ไม่ต้องเป็นคู่ชกด้วยเหรอพี่จะต้องไปชกทำไมอ่ะพี่ถามหน่อยพี่เป็นผบ.ตร.แล้ววันที่พี่จะขึ้นพวกเราก็เห็นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วองค์กรวัฒนธรรมองค์กรมันต้องเปลี่ยนแล้วพี่ต้องมันเรียกมาคุยจะให้มันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้สู้กันด้วยงานครับจริงคือจริงเท็จคือเท็จพี่โดนมาเยอะจนพี่ให้มันเป็นเรื่องธรรมดาบิ๊กเต่าเนี่ยก็ยังคงซัดกับบิ๊กโจ๊กนะครับไม่ได้พูดชื่อตรงๆแต่บอกว่าพลตำรวจเอกคนนั้นน่ะอย่านะสงบปากสงบคำนิดนึงอย่าพูดให้องค์กรตำรวจต้องเสียหายถ้าจะให้ดีลดพื้นที่สีดำแล้วไปทำพื้นที่สีขาวให้มันเยอะขึ้นครับผมว่าผมดีใจนะที่กำลังจะเพิ่มพื้นที่สีขาวให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ลดพื้นที่สีดำนะครับเพื่อจะได้มีตำรวจสีขาวให้มันมากมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวตัวเลขบางคนจะปรับนิดๆนะก็ดีใจนะครับก็ไม่เป็นไรมีความสุขในการที่ยังได้ทำงานอยู่แต่ผมก็เตือนอยู่นะครับอย่ามาด่าองค์กรตำรวจนะครับถ้าด่าองค์กรตำรวจก็ผมก็ตำรวจตัวหนึ่งผมก็จะลุกมาพูดชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องที่บิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.เรียกให้ไปเข้าพบเพื่อจะเคลียร์ข้อพิพาทระหว่างตำรวจด้วยกันเกี่ยวกับคดีเว็บพนันบิ๊กเต่าบอกว่ายังไม่รับการประสานจากผบ.ตร.นะแต่ยังไงก็ตามตัวเองเนี่ยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาถ้าเกิดถูกเรียกตัวก็พร้อมที่จะรีบเข้าไปเจอทันทีแล้วหลังจากนี้จะไม่ขอให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้อีกแล้วข้อเท็จจริงมันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่ผมมีการทวงความยุติธรรมให้กับผู้กับเบิ้มนะครับผู้กับเบิ้มนะครับก็ถูกกดดันจนเสียชีวิตผมว่ามันเรื่องจริงนะมันไม่ใช่เรื่องโกหกเราพยายามปอบโลมนะครับแล้วก็ให้สร้างความเข้าใจแต่ชุดสืบสวนจับกุมเนี่ยก็ยังยัดเยียดความผิดให้เขาแม้กระเขาถ้าตายไปแล้วก็ยังจะไปแจ้ง157กับคนตายมันบ้าไปแล้วไม่มีนะครับไม่มีที่ต้องเอาวิญญาณคนตายมาหลอกหลอนให้อะไรก็ไม่มีแล้วเขาตายไปแล้วก็คือตายไปเรื่องมันจบไปแล้วนี่มันเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นนักข่าวก็ต้องคุยให้มันสร้างสรรค์อย่ายุให้คนทะเลาะกันมันไม่ดีนะครับ
ผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีอุดมการณ์ในการทำงานไม่เอาเรื่องส่วนตัวไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของงาน